ทุกวันนี้มันเสื่อมลงเสื่อมลงจากการแต่งตั้งที่ซื้อขายตำแหน่งกันอย่างมโหฬารนะแต่เรื่องบิ๊กโจ๊กครับเรื่องบิ๊กตากับบิ๊กโจ๊กเป็นบุคคลในกำกับของท่านปลายทางของมันก็จะบ่งชี้ว่ารัฐบาลนี้เกิดการทุจริตเกิดขึ้นมันก็กลับมาที่เดิมใช่ไหมนั่นหมายความว่าเกมนี้จากนี้มันไปจะเป็นยังไงมันจบหรือยังมันยังไม่จบนะเพราะมันต้องไปดูผลตั้งกรรมการสอบสวนก่อนนะครับการย้ายมารองผบ.ตร.จะพอใจไหมจะไม่ยอมเปล่าไม่ยอมด้วยการทำไมอาจจะไปฟ้องร้องก็ได้ฟ้องร้องผบ.ตร.ก็ได้ที่สั่งย้ายขึ้นมาแต่การย้ายไปสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันต้องเป็นคำสั่งของนายกรัฐมนตรีไม่งั้นจะย้ายข้ามวังมันคงไม่ง่ายสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์ GM คิดวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมจากทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศก็วันนี้ก็คงจะเป็นประเด็นร้อนๆฮะจู่ๆก็มีคำสั่งด่วนนะย้ายนะก็รองผบ.ตร.นะเกิดขึ้น2ท่านก็เป็นประเด็นที่สงสัยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นก็มีคำสั่งเด้งวิรชัยสงเมตตาไปสำนักงานไปที่สำนักนายกรัฐมนตรีนะครับข้อกล่าวหาก็คือว่าทำอัตลักษณ์ภาพตำรวจเสียหายนะครับแล้วก็เด้งชัยวัฒน์พ้นรองผบ.ตร.เข้ากรุของสปก.ตำรวจให้ขาดจากตำแหน่งเดิมนะก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นก็เป็นคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่28/2563ลงวันที่23มกราคมเรื่องของการย้ายข้าราชการตำรวจนะครับก็ระบุว่าเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพตามโครงการตามอำนาจความในมาตรา11แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพุทธศักราช2549นะครับและข้อ8อนุ1นะครับแห่งระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับพ.ศ. 2552จึงให้พันตำรวจเอกชัยวัฒน์เกตวรชัยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติอาคาร1ชั้น20สำนักงานตำรวจแห่งชาติขาดจากการทำหน้าที่เดิมปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการสำนักตำรวจแห่งชาติมอบหมายขณะเดียวกันสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีคำสั่ง 29/2563 ลงนามโดยพลตำรวจเอกนะฮะจากทิพย์ชัยจินดาผบ.ตร.กำหนดลักษณะงานและมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบใหม่โดยให้ยกเลิกการมอบอำนาจหน้าที่งานสืบสวนในความรับผิดชอบของพลตำรวจเอกนะครับชัยวัฒน์ทั้งหมดด้วยนี่ก็ส่วนหนึ่งก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็มีเด้งวิริยะชัยสงเมตตาก็สองท่านเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเอาเป็นว่าประเด็นที่น่าสนใจและท่านผู้ชมคงจะงงแล้วมันหายไปเลยเนี่ยจำได้ไหมฮะเรื่องของบิ๊กโจ๊กไปดูเรื่องเก่าๆฮะที่พลเอกเสรีเตมียเวสได้บอกเรื่องของบิ๊กโจ๊กเนี่ยที่มันเป็นประเด็นมันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของคลิปหลุดฮะซึ่งเป็นประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่เด้งรองผบ.ตร.ท่านหนึ่งนะไปดูปรากฏการณ์เก่าว่าเดี๋ยวมาว่าในเชิงวิเคราะห์แล้วก็กระบวนการการสังเคราะห์กันครับเรื่องพวกนี้ไม่ดูไม่ออกหรอกแล้วก็ไปบ่อยๆที่คอนโด98เพิร์นเอ็นนั่นน่ะตรงนั้นน่ะนั่นไปบ่อยรู้หมดนั่นแหละแต่ไม่เคยพูดก็โทรมามีแค่นี้แหละนะทำอะไรก็ได้ให้กูรับชาเขาไว้ใจอย่าให้ระแวงเข้าใจป่ะครับที่ผมจะโทรต่อไปในอนาคตเนี่ยนะครับที่ผมลงไปพี่ต้อยยังไม่รู้เลยเอาจะอะไรก็แล้วแต่ว่าไปแต่พี่จะโทรมาเตือนแค่นี้แหละนะก็รองผบ.หลายคนเขารู้สึกรองผบ.หลายคนเขารู้สึกที่โทรมาหาพี่เนี่ยนะ
เดี๋ยวถ้าพี่ให้ผมทำไงพี่ก็บอกแล้วกันครับเพราะว่าที่ผมลงไปเนี่ยก็เพราะว่าถ้าไม่มีใครไปทำอะไรเนี่ยเขาก็พูดว่าเราเนี่ยไม่ทำอะไรแต่นอนเนี่ยก็ทำอยู่แล้วเรื่องออนตาก็ทำอยู่แล้วเขาก็ทำตลอดเลยเขาโทรรายงานมาวันที่ทำไม่เหนียววันที่ทำนี่ออนตาเขาก็ทำอยู่แล้วเสมอตาเสมอลงไปทั้งหมดจะทำได้เลยพูดถึงเนี่ยนะอย่าไปคอยตามอย่าไปเล่นตามรับลูกกันน่ะนะทรงอย่างนี้มันดูออกเข้าใจหรือเปล่าเออครับหมายว่าพี่ผมไม่ต้องลงไปยุ่งเรื่องนี้ใช่ไหมครับพี่ครับไม่ก็ลงไปก็จบแล้วไงก็สั่งการไปแล้วก็พอแล้วก็ดูเข้ารายการกลับขึ้นมาแค่นั้นเองนะก็ต้องออกไปแถลงข่าวนู่นแถลงข่าวนี่ไปโอ้โหเหมือนกับเตี้ยมานั่นแหละนะมันไม่มีอะไรเลยฮะการที่เข้ารายการที่มาเนี่ยพี่ยังไม่เคยโทรบอกพี่ต้อยเลยจะนึกว่ามีวุฒิทางว่าพอที่จะเข้ามาที่นั่นไม่ไปเอาเรื่องส่วนตัวสองคนมาเข้ามาร่วมด้วยนะรู้ทางพี่ต้อยนะพี่โจ้คิดอะไรอยู่รู้มาเหมือนที่ไม่เคยหลอกใช้พี่ศรีเวลาหลอกใช้พี่ลูกโรดหลอกใช้พี่ไหมพี่ช้างเนี่ยรู้นะทำอะไรอยู่พี่โตป่านี้แล้วอยู่มาขนาดนี้แล้วคนโทรมาถามคนเอกทำนู่นทำนี่มันไม่ใช่อ่ะนะอยู่คนละที่อยู่นู่นทำงานสำนักนายกนู่นพี่ไม่เคยพูดหรือขนาดนี้หรอกนะแต่บางทีเข้ารายงานมาเนี่ยมันมีข้อมูลมันน่าเชื่อถือส่วนที่หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการซื้อ ขายตำแหน่งในวงการตำรวจมาโดยตลอดแล้วก็มาเป็นประวัติการนะแล้วก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นที่ว่าใครสนิทนะครับกับพลเอกประวิตรมากเท่าไหร่เนี่ยนะครับก็ยิ่งมีอำนาจมากเท่านั้นและหนึ่งในนั้นก็คือพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานเนี่ยนะครับดำรงตำแหน่งยศระปียศระปีระปีโดยวิธีการอะไรแก้กฎกตลอดนะคุณสนิทกับนายก็พูดกับนายเอาอย่างนี้นายก็ไม่รู้เรื่องหรอกนะครับก็เอาอย่างนี้แก้กฎกตล.แก้กฎกตล.ไอ้กตล.มันก็ไม่กล้าในเมื่อคนคุมกตล.มันเอาอย่างนี้เนี่ยนั่นมันก็แก้พอตัวเองได้ขึ้นแล้วก็ชักบันไดหนีก็ทำเพื่อตัวเองเพื่อพรรคพวกนี้มาโดยตลอดถึงขนาดที่ว่าเวลาแต่งตั้งก็ทำบัญชีโยนมาที่ผบ.ผบ.ก็ไม่รู้จะทำไงนี่ไปขัดไปขืนไปนู่นไปนี่อะไรก็ถูกย้ายก็ต้องรักษาตัวรอดเป็นยอดดีไว้ก่อนก็คือยอมทุกอย่างนะฮะเพื่อให้เตียวเองตัวอยู่ได้แล้วองค์กรล่ะองค์กรมันก็อยู่ไม่ได้หรอกใช่ไหมซึ่งมันเกิดเหตุการลักษณะนี้มาหลายปีเลยตั้งแต่พลเอกประวิตรเนี่ยเข้ามาคุมสำนักงานตำรวจแห่งชาติจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์คนคอนโดใครอ่ะเห็นคนเค้าเงินทองได้เยอะตามข่าวนะถ้าคนมันเจอมันต้องดำเนินคดีตามกฎหมายกันสิแต่ทำไมมันเงียบนะจริงๆแล้วคนตอนนั้นนะมันต้องทั้งตั้งกรรมการสอบสวนนะวินัยแล้วก็ดำเนินคดีอาญาด้วยใช่ไหมแล้วก็ต้องย้ายด้วยเพราะตอนนั้นก็รู้สึกว่าจะจักรทิพย์นี่แหละก็ย้ายสุรเชษฐ์มาประจำถ้าจักรทิพย์ย้ายมาประจำสำนักงานตุลาชาติปุ๊บก็สามารถออกคำสั่งต่อมาได้ตั้งกรรมการสอบสวนวินัยดำเนินคดีอาญาแต่ก็คุณประยุทธ์ก็ใช้มาตรา14โอนสุรเชษฐ์ไปตำแหน่งนายกเลยเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีจักรทิพย์ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วแล้วถามว่าเมื่อโอนไปแล้วพลเอกประยุทธ์จะต้องตั้งกรรมการสอบสวนต้องดำเนินคดีวินัยสุรเชษฐ์ไหมต้องแต่ไม่ทำก็เพราะเป็นลูกน้องตัวเองนะหาประโยชน์กันอะไรต่างๆทำนองเนี้ยบ้านเมืองถึงเดือดร้อนปัญหาแต่ว่าพอสุรเชษฐ์ออกไปจักรทิพย์มันก็สบายใจขึ้นทีนี้ประเด็นที่ถามมาเนี่ยแล้วจะทำยังไงคือตราบใดที่ให้การเมืองเข้ามาครอบงำสำนักงานตำรวจชาติได้อย่างเงี้ยไม่มีทางบอกตรงๆไม่มีทางตำรวจที่จะเจริญได้เลยทุกวันนี้มันเสื่อมลงจากการแต่งตั้งที่ซื้อขายตำแหน่งกันอย่างมโหฬารนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะมันก็จะเห็นได้ว่า
ยุคที่ทหารนะยึดอำนาจมาตั้งแต่ปี57เนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติเสื่อมมาโดยตลอดโดยเฉพาะเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายที่จะต้องเสียเงินเสียทองกันแล้วข้าราชการตำรวจนี้ก็ไปกระทำการทุจริตนะแต่เรื่องบิ๊กโจ๊กครับเรื่องบิ๊กแป๊ะกับบิ๊กโจ๊กเป็นบุคคลในกำกับของท่านที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์ในฐานะนายกรัฐมนตรีก็ออกมาพูดบอกว่าเสียทั้งคู่อย่างที่ผมเรียนนะไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรเนี่ยเสียทั้งคู่ถ้าไปเดินเกมนะตอนแรกกระแสก็จะมาเดินเกมจะต้องปลดผบ.ตร.บิ๊กโจ๊กจะต้องมาเป็นกลับมาเป็นตำรวจนะฮะให้ได้เรื่องของการยิงกันอะไรต่างๆยิงลงยิงรถเนี่ยเป็นประเด็นเชิงการสอบสวนจู่ๆก็เกิดคลิปหลุดออกมานะในขณะที่พลเอกประยุทธ์นะตอนแรกก็บอกให้เคลียร์กันเองกลับมาอีกทีพลเอกประยุทธ์มีคำสั่งตั้งกรรมการสอบสวนเอาผิดบิ๊กโจ๊กและต่อมาก็มีคำสั่งตั้งกรรมการสอบสวนเอาผิดเรื่องของคลิปเสียงที่มีผบ.ตร.ก็ออกมายอมรับว่าเป็นคลิปเสียงของตัวเองซึ่งมีคนเอาไปปล่อยซึ่งเป็นรองผบ.ตร.ปรากฏว่าคำสั่งด่วนเด้งวิระชัยเนี่ยนะครับทรงเมตตาเนี่ยก็บอกว่าทำให้ภาพลักษณ์ตำรวจเสียเนี่ยก็คงเป็นคำตอบอะไรได้อันหนึ่งเนี่ยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะถ้าดูตามกระแสก็จะมีนักโซเชียลมีเดียเรียกว่าไงเน็ตไอดอลมาพูดคนละฝ่ายคนหนึ่งเป็นทนายคนหนึ่งเป็นชมลมเลยมาพูดด่ากันไปด่ากันมาแชร์กันไปแชร์กันมาคนก็จะมองเชิงปรากฏการณ์ผมพูดอยู่เสมอและผมเรียนอยู่เสมอนะหลักในเชิงยุทธศาสตร์การทางการเมืองเรื่องนี้เนี่ยถ้าไปย้ายผบ.ตร.นะครับแล้วปรากฏว่า นะเอาผบ.ตร.มาเข้ากลุ่มแล้วตั้งกรรมการสอบสวนเนี่ยงานเนี่ยโกโซบิเข้ารัฐบาลชัวทางพลเอกประยุทธ์ทางพลเอกประวิตรพูดตรงกันที่ว่ามันต้องเคลียร์กันเองนะสุดท้ายพลเอกประยุทธ์ก็มอบให้ผบ.ตร.เนี่ยเคลียร์ปัญหาในสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลเอกประยุทธ์ตั้งกรรมการสอบสวนบิ๊กโจ๊กนะครับและผมบอกแล้วว่าเรื่องนี้มันมีคนอยู่เบื้องหลังนะท่านผู้ชมทราบไหมฮะบิ๊กโจ๊กก็เป็นคนของบิ๊กป้อมสองท่านเนี่ยที่โดนย้ายก็คนของบิ๊กป้อมที่สำคัญก็คือผมบอกเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของรัฐบาลมันเป็นเรื่องเหนือกว่ารัฐบาลนะครับผมต้องบอกว่าพลเอกประยุทธ์รู้แล้วเข้าใจแล้วรู้เรื่องทุกอย่างแล้วนะครับผลที่มันออกมาผมบอกคอยดูผลที่มันออกมาแต่เรื่องมันเงียบไปเพราะอะไรมันเงียบไปเพราะมีปรากฏการณ์โจรปล้นทองพอมีเหตุการณ์โจรปล้นทองพลเอกจักรทิพย์ชัยจินดากลับมาจากต่างประเทศก็โชว์ออฟด้วยการดำเนินการภายในระยะเวลาไม่กี่วันก็สามารถทำการจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้กระแสเรื่องของบิ๊กโจ๊กยิงรถตัวเองเรื่องการไปร้องเรียนเอาผิดผบ.ตร.ให้ทนายไปยื่นเอาผิดสื่อสนใจต่างประเทศสนใจโน่นนี่นั่นตอนนี้ก็ผบ.ตร.ก็จะมีการดำเนินคดีเอาหลักก่อนเดี๋ยวก็ไปเข้าตัวรองตามสูตรนะครับและตอนนี้การย้ายรองผบ.ตร.นั่นสะท้อนให้เห็นว่า2ผบ.ตร.2คนนี้โอกาสจะขึ้นเป็นผบ.ตร.ได้ยากละนะคนจะเป็นผบ.ตร.คนต่อไปนี่ไม่ต้องบอกเขารู้นะก็น่าจะนามสกุลธีรสวัสดิ์นะสมควรเหมาะที่สุดแล้วนะเป็นน้องพี่ทอมเนี่ยนะเมื่อก่อนเคยอยู่ผมจำไม่ผิดเคยอยู่ใต้นะเป็นตำรวจเป็นผู้บัญชาการภาค9นะครับก็น่าจะขึ้นเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแทนเพราะว่าย้ายเปิดทางหมดแล้วนี่เห็นอย่างนี้ก็เปิดทางหมดแล้วนะครับก็จะทำให้เป็นผู้ที่มีความบุโสนะฮะสายพานตรงเลยนะครับก็จะมาแก้ปัญหาได้ซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุดละเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกับจำไม่ผิดเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกับพลเอกจักรทิพย์ชัยจินดาด้วยนะครับตอนนี้สิ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือว่าหลักของมันเรื่องนี้เนี่ยผมเรียนมาตลอดว่าเรื่องนี้เนี่ยเรื่องบิ๊กโจ๊กไม่จบมันจะโกโซบิ๊กเห็นไหมมาเรื่อยๆเละเรื่อยๆเละผ่านโดนซ้ายโดนขวาโดนหน้าโดนหลังหนึ่งก็มีการเคลียร์เรื่องตำแหน่งผบ.ตร.คนต่อไปซึ่งพลเอกจักรทิพย์เนี่ยจะเหลือเวลาอีก8เดือนน่าจะไม่ผิด
นะครับแล้วก็พอเป็นแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วก็เรื่องนี้มันไม่ใช่อยู่ที่บิ๊กโจ๊กแค่นั้นมันจะลามนะเห็นแล้วทุกคนเห็นแล้วล่ะจู่ๆคนของพี่ป้อมกระเด็นกระดอนเนี่ยไม่ใช่ธรรมดามันมีเรื่องที่มันลึกลับซับซ้อนสลับซ่อนเงื่อนไปมาเยอะนะครับแล้วก็บิ๊กโจ๊กเนี่ยผมว่าเหนื่อยอ่ะเหนื่อยผมว่าเหนื่อยไม่ใช่เหนื่อยธรรมดานะครับผิดไม่ผิดอันนี้ผมไม่ทราบอ่ะแต่ว่าเหนื่อยเหนื่อยหนักเลยอ่ะนะครับใครที่ไปเข้าร่วมก็คงไม่ทราบที่มาที่ไปมั้งนะฮะตั้งแต่แรกเริ่มต้นที่ผ่านมาคือเป็นตัวปมซึ่งผมบอกแต่แรกไงเริ่มต้นนะเรื่องของบิ๊กโจ๊กเนี่ยมันมาจากหนี้นอกระบบหรือทฤษฎีโรบินฮูดผมเคยพูดไว้นานละหุ้นส่วนไปย้อนดูคลิปผมบอกว่ามันจะวุ่นวายและมันจะทำให้เกิดความเดือดร้อนไปทั่วนะครับบางคนบอกอ้าวเรื่องทัวร์ศูนย์เหรียญหรือเปล่าไม่ใช่มันเรื่องนี้เลยเรื่องเดียวเลยมันเกิดขึ้นที่เชียงใหม่นี่แหละนะผมเลยทราบดีว่าเดี๋ยวงานนี้ยาวแน่ๆและไม่จบด้วยพอเห็นพอไม่จบเรื่องนั้นไปปุ๊บถูกย้ายออกจากตำรวจนะปุ๊บนะก็ปรากฏว่ามาเป็นข้าราชการพลเรือนก็เกิดเรื่องขึ้นอีกโอ้เดี๋ยวงานนี้ไปกันใหญ่เนี่ยมีเรื่องแน่ๆแล้วคราวนี้ฝั่งบิ๊กโจ๊กนี่คงเหนื่อยอ่ะนะก็เหนื่อยที่เห็นเนี่ยไปมารถก็โดนยิงโดนตั้งกรรมการสอบสวนรองผบ.ตร.ก็โผล่ขึ้นมานะเรื่องทำเรื่องบิ๊กโจ๊กโดนย้ายเห็นไหมแล้วปรากฏว่าคนเหล่านี้เป็นคนของใครเป็นคนถือกระเป๋าของบิ๊กป้อมนั่นแหละผมว่ามันมีที่มาที่ไปมันเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของกล้วยมันเริ่มชัดขึ้นชัดขึ้นส่วนใครจะไปเป็นเครื่องมือของใครเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝั่งชมรมไม่ว่าจะเป็นฝั่งทนายแล้วแต่เนี่ยเดี๋ยวผู้ชมก็คอยดูแล้วกันเดี๋ยวคอยดูมีการเช็คบินเกิดขึ้นเพราะไปเดินหลักกลยุทธ์ทางการแบงก์อะไรอย่างเงี้ยมันก็เช็คบินเกิดขึ้นเขาเล่นตัวใหญ่กันแหละตัวเล็กเดี๋ยวดูอ่ะมันโดนทั้งสองฝั่งโดนทั้งสองคนเนี่ยเดี๋ยวหวยออกทั้งสองคนสิ่งเหล่านี้เป็นปรากฏการณ์นะที่เกิดขึ้นผมอธิบายให้ฟังเพราะว่าผมให้ดูผมไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องในกระบวนการแต่ผมให้ดูหลักนะครับหลักของมันคืออะไรพอจับหลักมาได้ปุ๊บที่เหลือมันเป็นตัวแปรทั้งนั้นนะครับการตั้งกรรมการสอบสวนบิ๊กโจ๊กมันจะถึงขั้นให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการหรือไม่อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงซึ่งผู้บัญชาการซึ่งพลเอกประยุทธ์เนี่ยซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งตั้งกรรมการสอบสวนซึ่งก็รู้อยู่แล้วบิ๊กโจ๊กเป็นคนของบิ๊กป้อมโดนตั้งกรรมการสอบสวนอีกท่านผบ.ตร.รองผบ.ตร.ที่ไปก็คนของบิ๊กป้อมเห็นไหมผมบอกว่าเรื่องมันยาวนะเรื่องมันยาวแล้วมันจะโกโซบิ๊กเกมมันจะบีบนายกรัฐมนตรีจะไปปลดผบ.ตร.ไปตั้งกรรมการสอบสวนแล้วจะให้คนของบิ๊กป้อมเป็นรองผบ.ตร.ผมบอกเดี๋ยวโกโซบิ๊กเดี๋ยวไปกันใหญ่ยิ่งกว่านี้แต่เดินออกแบบนี้ดียังดีละสวยละนั่นหมายความว่าเกมถ้าเดินไปด้วยการปลดผบ.ตร.นะครับรัฐบาลจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันเกิดการทุจริตเกิดขึ้นตอนนี้เรื่องไปถึงปปช.แล้วซ้ายขวาหน้าหลังสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นฝั่งรัฐบาลกระทำทั้งนั้นผบ.ตร.ก็อยู่ฝั่งรัฐบาลบิ๊กโจ๊กก็อยู่ฝั่งรัฐบาลนะครับอะไรรองผบ.ตร.ก็อยู่ฝั่งรัฐบาลก็อยู่กับบิ๊กป้อมนั่นแหละนะครับตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นมันยังเป็นปรากฏการณ์ให้เห็นว่าสุดท้ายปลายทางของมันก็บ่งชี้รัฐบาลนี้เกิดการทุจริตเกิดขึ้นมันก็กลับมาที่เดิมใช่ไหมนั่นหมายความว่าเกมนี้จากนี้มันไปจะเป็นยังไงมันจบหรือยังมันยังไม่จบนะเพราะมันต้องไปดูผลตั้งกรรมการสอบสวนก่อนนะครับการย้ายมารองผบ.ตร.จะพอใจไหมจะไม่ยอมเปล่าไม่ยอมด้วยการทำไมอาจจะไปฟ้องร้องก็ได้ฟ้องร้องผบ.ตร.ก็ได้ที่สั่งย้ายขึ้นมาแต่การย้ายไปสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันต้องเป็นคำสั่งของนายกรัฐมนตรีไม่งั้นจะย้ายข้ามวางมันคงไม่ง่ายนะครับเรื่องนี้จบหรือยังยังไม่จบจะโกโซบิ๊กไปกว่านี้ไหมโกโซบิ๊กไปกว่านี้นะฮะจนกว่าคดีที่ปปช.จะชี้มูลไม่ชี้มูลผบ.ตร.ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะที่เกิดขึ้นไอ้ตัวกลไกที่ออกมาแฉไปแฉมาแฉไปแฉมาเนี่ยมันก็เป็นตัวละครที่ต้องดูครับผลว่าทั้งสองฝ่ายจะเดินกลยุทธ์อย่างไรแต่ผลที่ออกมามันจะเป็นเนกาทีฟซัมเกมสำหรับรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์แต่ทางออกตอนนี้ก็ดีที่สุดละขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จีนกิจวัฒนาสวัสดีครับ
ฝันวันใหม่มาถึงให้ตราตรึงประวัติศาสตร์ชาติไทยสู่เส้นทางประชาธิปไตยเพื่อพี่น้องคนไทยทุกคนความหวังให้ชาติของเราสดใสความหวังให้พี่น้องไทยสุขสบายความหวังที่มีในใจส่งถึงใจทุกดวงใจให้รู้ว่าไทยไม่เคยหมดหวังวันใหม่ของไทยกำลังจะมาให้ชื่นใจให้เราแก้ไขวันวานที่เคยผิดพลั้งคือวันที่เราต้องรวมพลังอย่าให้ใครเข้ามาทำให้ไทยต้องถูกทำร้ายวันใหม่ของไทยจะต้องเรืองรองสดใสเมื่อเราทุกคนได้ทำหน้าที่ที่ภูมิใจแผ่นดินนี้บ้านเรานี้บ้านเรานี้ต้องรักชาติต้องรักษากันเอาไว้ด้วยหัวใจไทยทุกคนความหวังให้พี่น้องไทยสุขสบายความหวังที่มีในใจส่งถึงใจทุกดวงใจให้รู้ว่าไทยไม่เคยหมดหวังวันใหม่ของไทยกำลังจะมาให้ชื่นใจให้เราแก้ไขวันวานที่เคยผิดพลั้งคือวันที่เราต้องรวมพลังอย่าให้ใครเข้ามาทำให้ไทยต้องถูกทำร้ายวันใหม่ของไทยจะต้องเรืองรองสดใสเมื่อเราทุกคนได้ทำหน้าที่ที่ภูมิใจแผ่นดินนี้บ้านเรานี้ต้องรักชาติต้องรักษากันเอาไว้ด้วยหัวใจไทยของไทยกำลังจะมาให้ชื่นใจให้เราแก้ไขวันวานที่เคยผิดพลั้งคือวันที่เราต้องรวมพลังอย่าให้ใครเข้ามาทำให้ไทยต้องถูกทำร้ายวันใหม่ของไทยจะต้องเรืองรองสดใสเมื่อเราทุกคนได้ทำหน้าที่ที่ภูมิใจแผ่นดินนี้บ้านเรานี้บ้านเรานี้ต้องรักชาติต้องรักษากันเอาไว้ด้วยหัวใจไทยทุกคนสำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่องวิหกนิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิหกถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็วิหกนิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะถ้ากดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของวิหกก็สามารถเข้าได้นะฮะ
@v6 news ครับ